กลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่8พฤษภาคม2555นะคะเริ่มต้นในช่วงต้นสัปดาห์นะคะในส่วนของ Weekly Strategy กันก่อนนะคะระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคมนะคะต้องยอมรับว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยดัชนีหุ้นไทยเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มในเชิงบวกมากขึ้นหลังจากที่ได้ทำไฮใหม่ในรอบเกือบ16ปีตั้งแต่ยืนเหนือ1214จุดเป็นต้นมานะคะปัจจัยบวกที่ผลักดันตลาดอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากนักนะคะยังคงเป็นเรื่องของการเก็งกำไรเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักนะคะแล้วก็แรงซื้อต่างชาติที่เข้ามาช่วยหนุนในบางช่วงนะคะทำให้เรามองว่าอัพไซด์จากในจากตรงนี้เนี่ยอาจจะดูไม่มากนักนะคะเรามองว่าน่าจะติดแถวๆ1250ถึง1270ไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนการฟื้นตัวที่เด่นชัดนะคะในแง่ของดาวไซด์เรายังคงมองเหมือนเดิมนะคะคือเรื่องของปัญหาเรื่องของการแก้หนี้ของยุโรปยังเป็นสิ่งที่เราให้น้ำหนักมากที่สุดอยู่นะคะเรื่องของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากประเด็นเรื่องของการเมืองของฝรั่งเศสเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อเนื่องนะคะทำให้เรามองเรื่องของกรอบสัปดาห์เนี่ยก็ยังไม่น่าจะไปได้ไกลนะคะในทางกลับกันในช่วงของการอ่อนตัวเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดูลงลึกมากนักถ้าไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นลบแรงๆเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ของทางฝรั่งเศสแล้วก็กรีซก็ตามนะคะก็ยังคงแนะนำเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการในช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศงบไตรมาสที่1นะคะตรงนี้อาจจะเข้ามาช่วยทำให้ตลาดมีความคึกคักขึ้นได้บางช่วงนะคะแต่ว่าก็เป็นน่าจะอยู่ในลักษณะของการ selective ตัวที่ค่อนข้างแลกกาดตลาดหรือกลุ่มในช่วงก่อนหน้านี้นะคะซึ่งหุ้นที่เราเลือกเข้ามาให้ทยอยซื้อหรือว่าให้ซื้อสะสมหรือว่าเก็งกำไรเนี่ยก็มีอยู่3ตัวนะคะสำหรับในส่วนของ weekly strategy นะคะก็เข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะมีตัวบ้านปู PTGC แล้วก็ตัวสิรินะคะในส่วนของ daily นะคะแต่ในช่วงวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราปิดในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของต่างประเทศนะคะเรื่องเมื่อวันศุกร์เนี่ยดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไปเกือบ170จุดนะคะตรงนี้มีสาเหตุมาจากเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาแย่กว่าคาดนะคะถึงแม้ว่าจะประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานที่ลดลงเล็กน้อยนะคะในเดือนเมษายนอยู่ที่ 8.1% นะคะลดลงมาจาก 8.2% ในช่วงเดือนก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนนักลงทุนจะโฟกัสหรือว่าผิดหวังในเรื่องของอัตราตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ยังคงมีต่อเนื่องลงออกมาในเรื่องของผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปนะคะทั้งในส่วนของฝรั่งเศสแล้วก็กรีซนะคะฝรั่งเศสเป็นการเลือกประธานาธิบดีแล้วก็ในส่วนของกรีซเป็นส่วนของรัฐสภานะคะซึ่งผู้ที่อาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความวิตกกังวลมากขึ้นต่อเรื่องของการแก้ไขหนี้ของยุโรปนะคะเพราะว่าผู้ที่ชนะหรือว่ากลุ่มที่ชนะเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะมีแนวความคิดที่ against เรื่องของกรณีมาตรการรัดเข็มขัดนะคะแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่านะคะตรงนี้ก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความวิตกกังวลอย่างน้อยที่สุดก็คือในระยะสั้นต่อเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ของทางสหภาพยุโรปที่เน้นมุ่งเน้นเรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดอย่างเข้มข้นเนี่ยมาโดยตลอดนะคะตรงนี้ก็คงจะมีความวิตกกังวลซึ่งทำให้ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดของเราเนี่ยตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเปิดมาแล้วก็อ่อนตัวลงกันค่อนข้างมากนะคะโดยเฉลี่ย10กว่าประเทศเนี่ยคือลดลงไปประมาณ1% นะคะที่ลดลงมากที่สุดก็เป็นตลาดหุ้นที่ฮ่องกงนะคะหางเสงลงไปกว่า500จุดนะคะแล้วก็เมื่อคืนวานนี้ตัวดัชนีดาวโจนส์ยังคงร่วงลงต่ออีกเล็กน้อยนะคะ 29.74 จุดนะคะรวม2วันที่ผ่านมาคือคืนวันศุกร์กับคืนวันจันทร์เนี่ยก็ร่วงลงไปประมาณ 1.5% หรือเกือบ200จุดนะคะวันนี้หุ้นไทยเราเปิดมาน่าจะมีการลบชดเชยจากปัจจัยดังกล่าวนะคะก็น่าจะอ่อนตัวลงต่อนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีในแง่ของความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ของยุโรปที่เป็นผลพวงมาจากเรื่องของผลการเลือกตั้งเนี่ยเรามองว่าน่าจะส่งผลกระทบในระยะสั้นนะคะในระยะต่อไปเนี่ยยังคงเป็นแฟกเตอร์ที่น่าจับตาต่อไปเพราะว่ากลุ่มผู้ที่ชนะเนี่ยก็คงจะหันมามุ่งเน้นนโยบายเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปแทนเรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดที่ได้ตกลงกันเอาไว้เนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะมีการสะดุดตัวลงบ้างแต่เรายังคงไม่เชื่อว่าจะสามารถยกเลิกหรือว่าผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวไปได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะ
ของฝรั่งเศสที่อยู่ในฐานะของผู้ปล่อยกู้ด้วยหรือว่าผู้ให้ความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองมากกว่าถ้าจะผ่อนคลายนโยบายตรงนี้ออกไปจนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยรวมแล้วนี่อาจจะมีผลในเชิงบวกในระยะต่อไปถ้ากลุ่มที่มาใหม่เนี่ยอาจจะเพิ่มเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อมุ่งเน้นเรื่องของการเติบโตอย่างที่ได้หาเสียงเอาไว้เนี่ยก็อาจจะมีมาตรการในการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจออกมาเพิ่มตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลบวกต่อในแง่ของสภาพคล่องที่อาจจะเกิดเพิ่มมากขึ้นก็ที่อาจจะส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในระยะต่อมาก็ได้นะคะตรงนี้ก็น่าจะจับตาดูต่อไปนะคะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเราเห็นการดีดตัวของตลาดภูมิภาคขึ้นบางส่วนแล้วนะคะถ้ามองในแง่ของฟันโฟลของต่างชาติเมื่อวันศุกร์ก่อนช่วงที่เราจะหยุดยาวไปเนี่ยปริมาณการซื้อสะสมกลับเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะต่างชาติซื้อสุทธิไป 1,658 ล้านบาทนะคะตรง2ส่วนนี้น่าจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบการอ่อนตัวลงของเซตอินเด็กซ์ที่จะเผชิญในวันนี้ได้บางส่วนนะคะซึ่งถ้ามองแล้วในกลยุทธ์ระยะสั้นเรายังคงมุมมองเดิมนะคะถ้าตราบเท่าที่เซตยังคงเทรดเหนือ1214จุดได้ก็ยังไม่ได้ดูเสียหายมากนักนะคะแต่ถ้าอ่อนตัวลงแรงมาก1214ไม่สามารถปิดยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เนี่ยก็ให้ทยอยลดพอร์ตกลับมาที่ 50% เหมือนเดิมนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะให้ทยอยเทคโปรฟิตตัวซิริออกไปนะคะที่เหลือให้ถือต่อนะคะคือ Z CPF BGH Advance แล้วก็ TTW นะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ในส่วนของยุโรปต่อไปก่อนค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ